สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยและในวันนี้แอดมินขอน้อมนำเรื่องราวชีวประวัติของหลวงปู่สุขทิติปัญโยแห่งวัดสว่างศรีสุขารามบ้านเมืองยางตำบลเมืองยางอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาคำอีกท่านหนึ่งเป็นปฏิปทาชีวประวัติของหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและเป็นผู้ก่อตั้งวัดสว่างศรีสุขารามแม้วันเวลาจะผ่านมาถึงร้อยกว่าปีแล้วแต่คุณงามความดีของหลวงปู่สุขยังสถิตอยู่ในใจของลูกหลานตราบเท่าทุกวันนี้แอดมินขอนำเรื่องราวปฏิปทาของพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้จักเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาอย่างไรของหลวงปู่สุขทิติปัญโยแอดมินขอน้อมนำชีวประวัติของท่านมาเล่าในรูปแบบนิยายธรรมที่แฝงไปด้วยคติธรรมอันล้ำลึกเส้นทางประวัติของพระสุปฏิปันโนเส้นทางชีวิตของคนที่จะเดินเข้าสู่ธรรมความเป็นไปเป็นมาในชีวิตในทางเดินของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันได้ในเรื่องทางเดินธุดงค์หลวงปู่สุขทิติปัญโยขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความสุขในการรับชมรับฟังด้วยกันนะครับการเดินทางเริ่มต้นในรูปแบบชีวิตใหม่จากเด็กน้อยเลี้ยงควายเดินตามควายตามทุ่งไร่ทุ่งนาวันนี้ต้องมาเดินตามพระสงฆ์พร้อมกับเนน้อยอีกหนึ่งลูกทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนการตัดสินใจจากบ้านในครั้งนี้หนุ่มสุขไม่รู้ว่าตัวเองคิดผิดหรือคิดถูกที่ได้ตัดสินใจเดินตามพระและเนนน้อยซึ่งจุดหมายปลายทางก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดณที่แห่งใดแต่เมื่อมองคนที่เดินนำหน้านั่นก็คือหลวงตาคำตามมาด้วยสามเณรแก้วท่านช่างมีปฏิปทาที่งดงามมีความอาจหาญเยี่ยงนักรบสะพายบาทแบกกฎราวกับว่าเป็นนักรบเป็นนักรบที่กำลังเดินเข้าสู่สมรภูมิความเป็นความตายไม่ได้หวั่นเกรงในสนามรบของทหารยังพอมีโอกาสที่จะได้เห็นศัตรูฝ่ายตรงข้ามทุกอย่างอยู่ภายนอกกายแต่นักรบในทางธรรมศัตรูตัวฉกาจนั้นก็คือใจของเราเองทุกก้าวเดินของหนุ่มสุขที่เดินตามหลังพระและเนนทั้งสองลูกยามใดที่ได้หันหลังกลับมามองทางกลับบ้านใจมันวิวยังไงบอกไม่ถูกคำถามที่เกิดขึ้นในจิตในใจระหว่างก้าวเดินนี่เราจะเดินไปไหนเรามาเดินเพราะอะไรคนที่เดินนำหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่ใช่แค่ได้พบหน้ากันแค่ครั้งเดียวนี่เราตัดสินใจเดินตามท่านมาเลยหรือหนุ่มสุขมีความสะอื้นอยู่ภายในใจนิดๆพอตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยออกจากบ้านจากเมืองไปไกลเลยสักครั้งหลวงตาคำกับเนนแก้วทั้งสองท่านก็ไม่ได้พูดจาอะไรกับตนในระหว่างการเดินเดินไปเหมือนคนไม่รู้จักกันอะไรอย่างนั้นทั้งที่ท่านเป็นคนชวนเรามาหันหลังมองทางกลับบ้านทีไรน้ำตามันก็ไหลลงทุกครั้งทุกฝีก้าวที่ก้าวย่างไปมันก็ไกลออกไปทุกทีนึกถึงภาพพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไม่ยืนส่งทางยืนเรียงแถวขั้นบนขั้นนาภาพนั้นลอยมาทีไรน้ำตามันก็ไหลลงทุกทีหนุ่มสุขเดินป่าน้ำตาเดินไปก็เช็ดน้ำตาไปจนผ้าขาวม้าที่คล้องคอนั้นเปียกไปหมดผ้าขาวม้าลายสีแสดเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาแห่งความจำภาคน้ำตาแห่งความเศร้าโศกเสียใจมันหลั่งไหลออกมาราวกับแม่น้ำสายใหญ่แม้ตนจะร้องไห้เพียงใดหลวงตาคำที่เดินนำหน้าพร้อมกับเนนแก้วท่านทั้งสองก็ไม่เคยหันหลังกลับมาถามไม่มีการปลอบใจแต่อย่างใด
ในหัวของหนุ่มสุขนั้นสับสนวุ่นวายจิตใจที่เคยปักใฝ่อยากรู้อยากเห็นอยากปฏิบัติธรรมตอนนี้ไม่มีเหลืออยู่เลยสักนิดมีแต่ความคิดตำหนิมีแต่ความคิดมิจฉาทิฏฐิเหมือนกับว่าตัวเองนั้นโดนหลอกมาไม่รู้ว่าหลวงตาคำและเนนแก้วนั้นจะพาตัวเองไปขายเป็นทาสหรือเปล่าทุกอย่างสับสนวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจยิ่งเดินก็ยิ่งไกลยิ่งไกลออกไปทุกทีจากบ้านจากเมืองไปไกลทุกทีทุกขณะจะแอบเดินหันหลังกลับบ้านเพียงลำพังคนเดียวตอนนี้ก็ไม่ทันซะแล้วเพราะหลวงตาคำพาเดินลัดล้อเข้าดงเข้าป่าบางแห่งบางทีก็ได้ยินเสียงเสือร้องคนข้างอยู่ตามราวป่าถ้าตัวเองเดินกลับเพียงลำพังคนเดียวคงกลับไปไม่ถึงบ้านแน่ๆ และการเดินมาเส้นทางก็คดเคี้ยวลัดล้อไปตามซอกตามป่าจะให้เดินกลับเพียงลำพังคนเดียวคงจำทางกลับไม่ได้แน่ๆก็คงต้องหลงทางตายอยู่ในป่าหนุ่มสุขคงไม่รู้หรอกว่าจิตใจของตัวเองนั้นตอนนี้โดนทดสอบเข้าแล้วการที่คนคนหนึ่งจะเดินออกจากทางโลกนั้นมันไม่ใช่แค่ขาก้าวเดินไปเฉยๆมันต้องเอาไปทั้งหมดทั้งตัวทั้งกายและใจไม่หวั่นเกรงอะไรในปัจจุบันขณะมันต้องละตัวอัตตาออกไปหนุ่มสุขไม่เข้าใจตัวเองในการเดินทางมีความคิดที่ฟุ้งซ่านมานเข้ามาประชิดใจค่อยๆเกลี้ยกล่อมจิตใจให้ยอมแพ้ในการเดินทางออกจากโลกแห่งความสมมติโลกแห่งวัตตะมันใส่ข้อมูลฝ่ายมิจฉาทิฏฐิเข้าไปในใจของหนุ่มสุขมันไม่เคยมีความเมตตาปานีต่อใครมันยอมเห็นคนที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จไม่ได้มันต้องใช้วิธีเล่ห์เหลี่ยมขวางทางไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งซึ่งพวกมารก็รู้จิตรู้ใจของคนเราด้วยสิมันจะเข้าโจมตีด้วยวิธีของมันอัตตาตัวตนคือจุดอ่อนของคนเราจุดอ่อนที่มารจะเข้าตีได้ง่ายคือตรงนี้หนุ่มสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเมื่อมารหลายมันใช้เล่ห์เหลี่ยมเกลี้ยกล่อมจิตใจให้ยอมแพ้มันตั้งคำถามขึ้นมาในใจว่าจะเดินไปทำไมอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วมีอยู่มีกินมีใช้มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีความอบอุ่นทุกอย่างมันเพียงพออยู่แล้วจะมาเดินให้เหนื่อยทำไมอันตรายที่อยู่ขวางหน้าก็มีมากมายสิ่งที่มารใส่ข้อมูลเข้าไปในใจนั้นมันคือความสุขของทางโลกสุขแบบโลกสุขแบบปุถุชนคนทั่วไปแต่ในทางของนักปฏิบัติผู้สอดแสวงหาโมฆะธรรมนี่คือกองทุกข์กองขนาดใหญ่อีกกองหนึ่งที่ท่านมักจะเรียกว่าทุกข์ขมสุขสุขที่แฝงไปด้วยความทุกข์คืนแรกในการพักค้างแรมหลวงตาคำท่านก็ให้เนนแก้วออกไปปักกดห่างกันประมาณ50เมตรโดยให้หนุ่มสุขไปพักอยู่กับเนนแก้วหลวงตาคำท่านพักปักกดอยู่เพียงรูปเดียวลำพังสำหรับหนุ่มสุขเครื่องนอนมุ้งหมอนผ้าห่มไม่ได้ถือติดตัวมาเลยสักผืนมีเพียงผ้าขาวม้าผืนเดียวและเสื้อแขนยาวพร้อมกับย่ามที่เย็บออกมาอย่างหยาบๆที่ทำมาจากผ้าได้ดิบที่แม่ของตนเป็นคนทอและเย็บมาจากมือของท่านเนนแก้วอนุญาตให้หนุ่มสุขก่อกองไฟเพื่อส่องสว่างในยามกลางคืนและให้ความอบอุ่นในคืนที่เหน็บหนาวและกองไฟยังมีประโยชน์ในการป้องกันสัตว์หลายไม่ให้เข้ามาใกล้ในบริเวณที่พักคืนนี้เป็นคืนแรกที่จากบ้านจากเมืองมาจากอ้อมอกของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องมานอนกลางดินกินกลางทรายนอนข้างๆกองไฟเงยหน้ามองดูดวงดาวความเจ็บปวดรวดราวคิดถึงบ้านเข้ามาประเดประดังน้ำตาที่หลั่งไหลลินออกมาเหมือนกับว่ามันไม่มีเวลาที่จะเหือดแห้งด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลในชีวิตครั้งแรกหนุ่มสุขได้เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอมารู้สึกตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงพร้อมกับมือที่มาเขย่าหัวไหล่โยมพี่เข้าไปนอนในกอดของผมเถอะครับพอตื่นลืมตาก็รู้ว่าเนนแก้วนั้นมาปลุกหนุ่มสุขลุกขึ้นมานั่งด้วยอาการที่งวยงงพอรวบรวมสติจากการตื่นนอนใหม่ๆได้ก็มองหน้าสามเณรแก้วแล้วก็ถามสามเณรว่าอ้าวทำไมล่ะครับเนนไม่นอนในกฎล่ะครับผมจะออกมาเดินจงกรมเห็นโยมพี่นอนขดอยู่คงจะหนาว
โยมพี่เข้าไปนอนเถอะผมไม่นอนหรอกครับเออเนนโยมเข้าไปนอนในกฎของเนนได้ด้วยเหรอครับไม่เป็นไรหรอกผมไม่ถือถือไปมันก็หนักเปล่าๆเข้าไปนอนเถอะมันจะได้อุ่นๆถ้าหนาวก็เอาผ้าสังกะสีของผมมาห่มก็ได้เออแล้วมันจะดีเหรอเนนไม่เป็นไรหรอกโยมพี่ไปเถอะด้วยอาการง่วงนอนที่ยังค้างคาอยู่บวกกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อได้รับอนุญาตหนุ่มสุขก็ได้เปิดมุ้งกฎของเนนแก้วเข้าไปนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับลงทันทีหมอนที่ใช้ผ้าสังคติหนุนนอนหนุ่มสุขหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอมารู้สึกตัวอีกทีกำลังจะพลิกตัวสายตาก็ได้มองเห็นเนนน้อยเนนแก้วเดินจงกรมอย่างสงบสำรวมเดินกลับไปกลับมาอยู่ข้างๆกองไฟโดยใช้ระยะทางเดินประมาณ20เมตรเห็นจะได้เห็นแล้วช่างน่าทึ่งเนนแก้ววัยแค่10ขวบ11ขวบก็ยังถือว่าเป็นเด็กอยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนในยามดึกเช่นนี้แทนที่จะได้มานอนพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้เดินทางไกลในวันพรุ่งนี้แต่เนนรูปนี้ก็ออกไปเดินจงกรมไม่หลับไม่นอนมันช่างน่าทึ่งและอัศจรรย์ใจจริงๆเดินทางไกลมาทั้งวันแข่งขาไม่อ่อนไม่ล้าบ้างเลยหรือตกกลางคืนยังมาเดินจงกรมอีกหนุ่มสุขไม่ยอมหลับตานอนลืมตาดูเนนน้อยเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นมันช่างงดงามเมื่อมองดูเนนแก้วเดินจงกรมแบบสงบสำรวมจนหนุ่มสุขต้องยกมือไหว้สาธุด้วยความเลื่อมใสในปฏิปทาของเนนแก้วหนุ่มสุขที่นอนอยู่ในกฎมารู้สึกตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทำวัดเช้าซึ่งดังมาจากทางที่ปรากฏของหลวงตาคำเสียงของนกป่าเสียงของนกไผ่ดังเจื้อยแจ้วแม้ตอนนี้บรรยากาศโดยรอบยังมืดสนิทหนุ่มสุขลุกขึ้นมานั่งด้วยอาการงัวงเงียปวดร้าวไปทั้งตัวมันเป็นอาการปวดร้าวของกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักจากการเดินทางไกลพอหันหน้าไปมองท้องฟ้าทางทิศตะวันออกแสงสีทองของรุ่งอรุณก็เริ่มจะจับขอบฟ้าบ่งบอกให้รู้ว่าเช้าวันใหม่กำลังจะคืบคานเข้ามาลุกขึ้นมาพับผ้าสังคติให้เนนน้อยที่เอามาหนุนหัวแท่นหมอนเมื่อคืนนี้พอตกดึกรู้สึกหนาวจึงเอาผ้าสังกะสีนั้นมาห่มหนุ่มสุขลุกขึ้นมาแล้วก็กู้มุ้งกดขอดไว้ด้านบนปัดกวาดทำความสะอาดที่หลับที่นอนเมื่อคืนนี้พอดวงตะวันกำลังจะขึ้นเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าก็ได้สิ้นสุดลงบรรยากาศโดยรอบก็มองเห็นอะไรได้บ้างแล้วเนนแก้วได้เดินกลับมาที่กดของตัวเองหลังจากที่ไปสวดมนต์ทำวัดเช้ากับหลวงตาโยมพี่ถึงเวลาบิณฑบาตแล้วครับโยมพี่จะไปด้วยไหมถ้าโยมพี่จะไปด้วยโยมพี่ก็ไปอุ้มบาทหลวงตาก็ได้ครับหนุ่มสุขกำเนนแก้วอายุห่างกันประมาณ 5-6 ปีแต่เนนแม้จะอยู่ในเพศของบรรพชิตก็ยังมีกิริยาท่าทางพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อปุถุชนคนธรรมดาอย่างหนุ่มสุขเนนในป่าแถบนี้มีหมู่บ้านด้วยหรอครับมีครับอยู่ไม่ไกลจากนี้หรอกครับเมื่อเนนคลองผ้าเสร็จก็สะพายบาทขึ้นบ่าเนนเนนได้นอนบ้างไหมเมื่อคืนนี้ไม่เป็นไรหรอกโยมเห็นโยมนอนหนาวเนนเลยสงสารหนุ่มสุขก็รู้สึกอึ้งในการเสียสละของเนนน้อยเนนน้อยตัวเล็กๆยังรู้ถึงการเสียสละได้ถึงเพียงนี้ผิดจากเราที่มีอายุเป็นพี่มากกว่ายังเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่การกินการนอนเนนน้อยพาหนุ่มสุขเดินทางมาหาหลวงตาคำหลวงตาท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดพอเห็นหน้าทั้งสองเดินมาหาท่านก็แค่ยิ้มให้พอหลวงตาคองผ้าเสร็จเนนน้อยก็ได้เอาบาทของหลวงตามายื่นให้หนุ่มสุขสะพายเห็นหลวงตาคำแล้วก็เนนน้อยแบมือออกมาก็มองดูฝ่ามือของตัวเองหนุ่มสุขก็ได้แต่ยืนงงว่าท่านทั้งสองนั้นกำลังทำอะไรกันแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามอะไรเพราะหนุ่มสุขยังเกรงหลวงตาคำอยู่มากเพราะท่านเป็นคนไม่พูดคนเข้าใกล้ที่ไม่รู้ใจจึงเกิดอาการเกรงๆหนุ่มสุขเป็นคนบ้านทุ่งบ้านนาไม่เคยเดินเข้าสังคมไม่ค่อยได้พบเจออะไรกับผู้คนมากมายนักวันๆก็เลี้ยงแต่ควายแต่พอวันหนึ่งมาใช้ชีวิตกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะหลวงตาคำท่านเป็นคนขึมๆไม่พูดหนุ่มสุขจึงไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ท่านสักเท่าไหร่ได้แต่ยืนแอบอยู่ด้านหลังของเนนแก้วหลวงตาคำเดินนำหน้าทั้งสองคนเดินเอามือขัดหลังสายตาไม่วอกแวกอาการเดินเป็นไปอย่างสำรวมเดินไต่ไปตามคันนามุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน
ชายจีวรที่ต้องแสงอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณแสงสีทองอาบผ้ากาสาวพัดสายลมมันอ่อนพัดมาต้องชายผ้าพร้อมกับการเคลื่อนไหวของกายในการก้าวเดินผู้เดินตามหลังเมื่อได้มองเห็นแล้วมันช่างงดงามแฝงไปด้วยบารมีธรรมมองแล้วทำให้มีความรู้สึกทางใจแสงสีทองของดวงอาทิตย์ที่อาบชายผ้ากาสาวพัดของหลวงตาคำทำให้มีความสุขทางใจของคนมองจนเกิดความปลื้มปีติน้ำตาได้ไหลออกมาอีกครั้งทั้งที่ใจนั้นมีความสุขไม่ได้มีความทุกข์เหมือนเมื่อวานมันก็อย่างนี้แหละสุขเอ้ยทุกข์มันเกิดได้มันก็ดับได้สุขก็เช่นกันมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เช่นกันหนุ่มสุขสะดุ้งตัวโยงเมื่อกำลังมองชายผ้าจีวรของหลวงตาคำอย่างเพลิดเพลินจู่ๆหลวงตาก็เอ่ยขึ้นมาลอยๆถึงตนทั้งที่ทั้งวันทั้งคืนหลวงตาไม่เคยพูดกับตนเลยตั้งแต่เดินมาด้วยกันในเช้าวันนั้นจู่ๆท่านก็พูดออกมาคำพูดของท่านแฝงเล้นด้วยความเมตตาจากทีแรกที่คิดว่าท่านแรงน้ำใจหลอกตัวเองมาโดยตลอดให้มันทุกข์ทรมานสังขารเล่นแล้วหลวงตาท่านก็ไม่มีเยื่อใยกิเลสมันก็อย่างนี้แหละสุขเอ้ยมันชอบคำหวานมันชอบคำปลอบใจมันชอบคำสรรเสริญเยินยอมันชอบให้ยกยอปอปันเอาอกเอาใจหนุ่มสุขผู้เดินตามถ่ายสะดุ้งตัวหยงอีกครั้งรู้สึกตัวว่าหากตัวเองคิดไม่ดีเมื่อไหร่หลวงตาท่านก็จะพูดสวนขึ้นมาทันทีทั้งแปลกใจทั้งอัศจรรย์มันช่างบังเอิญหรือเปล่าที่หลวงตาพูดขึ้นมาในจังหวะที่เราคิดไม่ดีหนุ่มสุขได้แต่เดินสะพายบาตรเกาหัวยอกยอกทำหน้างงงเออไม่กล้าแม้แต่จะพูดจะคิดอะไรในระหว่างที่เดินตามพระไปบิณฑบาตภายในหมู่บ้านเนนแก้วก็ไม่ได้หันมาพูดคุยกับตนการเดินของเนนก็ยังคงสงบสำรวมเหมือนกับการเดินจงกรมเมื่อคืนนี้หนุ่มสุขเดินไปก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปหน้ามาหลังอยู่อย่างนั้นพอเดินเข้าเขตหมู่บ้านเนนแก้วก็ได้หยุดกระทันหันหนุ่มสุขยังคงอยู่แต่กับความคิดจนจิตใจนั้นหลุดลอยจิตใจล่องลอยไปกับความคิดไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอหลวงตาคำและเนนแก้วหยุดเดินแต่หนุ่มสุขนั้นยังไม่หยุดเดินชนหลังเนนน้อยบาดชนกันจนเสียงดังเพลงเมื่อเสียงบาดกระทบกันหนุ่มสุขก็สะดุ้งตัวได้สติขึ้นมาอุ๊ยเนนขอโทษครับเนนอาการของหลวงตาคำและเนนน้อยไม่มีความรู้สึกใดๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีคำพูดหรือแววตาที่ตำหนิให้กับหนุ่มสุขเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าตัวเองจะซุ่มซ่ามเดินชนเนนน้อยหัวใจของหนุ่มสุขหลุดไปอยู่ตะตุ่มกลัวว่าหลวงตานั้นท่านจะดูเอาแต่ไม่เลยหลวงตาท่านกับเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะเข้าหมู่บ้านหนุ่มสุขได้ยื่นบาตรให้หลวงตาด้วยอาการมือสั่นวันในความเงียบสุขุมหลวงตาพาเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านในหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่จะพูดภาษาสำเนียงโคราชเป็นภาษาที่หนุ่มสุขไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะไม่เคยได้ออกจากบ้านไปไหนไม่เคยได้พบไม่เคยได้เจอผู้คนมากมายโดยเฉพาะคนที่มีสำเนียงที่ต่างจากบ้านเกิดของตนฟังดูแล้วมันช่างน่าฉงนคนเหมือนกันแต่พูดไม่เหมือนกันมันก็แปลกดีนะในโลกใบนี้หลังจากบิณฑบาตในหมู่บ้านเสร็จหลวงตาคำก็พาเดินกลับมายังที่พักปักกดซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลนักอาหารที่ได้ก็ไม่ค่อยได้มากสักเท่าไหร่ก็พอได้ขบได้ฉันมีข้าวสวยพริกแห้งแล้วก็เกลือยอดผักกระถินสดพร้อมด้วยส้มผักหลวงตาได้เอาใบหูช้างซึ่งเป็นใบไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่หาได้ในลาวป่าเอามาใส่อาหารแทนจานข้าวใส่ข้าวแบ่งข้าวให้เท่าๆกัน3ส่วนโดยให้หนุ่มสุขส่วนหนึ่งในเช้าวันนี้แม้จะไม่มีกับข้าวมีแค่เพียงพริกกับเกลือกินกับส้มผักมันก็สร้างความอร่อยให้เหมือนกันเพราะเดินมาเป็นวันก็ไม่ได้กินข้าวเลยโด
้วยความหิวก็หายได้อะไรมากินมันก็อร่อยลิ้นไปหมดเป็นอันว่าในเช้าวันนี้ไม่มีข้าวเหลือติดใบไม้เลยสักเม็ดมันช่างเป็นอาหารที่วิเศษที่สุดในเช้าของวันใหม่แม้จะมีแค่เพียงพริกกับเกลือแล้วก็ส้มผักเท่านั้นเมื่อทั้งสามได้ฉันและกินข้าวเสร็จแล้วหลวงตาคำก็พาถอดถอนกฎเก็บเครื่องอัฐบริขารต่างๆจนเสร็จสับเรียบร้อยหลวงตาคำก็พาก้าวเดินจาริกธุดงค์ต่อทุกอย่างเป็นไปอย่างเงียบเชียบและสำรวมไม่มีการพูดคุยเจ้ยแจ้วพักปักกฎคืนแรกอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นป่ารกชัดอยู่หลวงตาคำพาเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งหนุ่มสุขก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าท่านจะพาเดินไปที่ใดจะถามเนนก็ไม่กล้าถามจะถามหลวงตาก็ยิ่งแล้วใหญ่การเดินทางไกลก็ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่สองหนุ่มสุขเดินตามรอยหลวงตาคำและเนนแก้วอย่างสำรวมผ่านเส้นทางเกวียนบ้างผ่านทุ่งนาบ้างเป็นไปตามอัตภาพตามบริเวณที่เดินผ่านเสียงของหลวงตาคำที่ท่านได้พูดเมื่อเช้านี้ยังก้องอยู่ในหูของหนุ่มสุขมันก็อย่างนี้แหละสุขเอ้ยทุกมันเกิดได้มันก็ดับได้สุขก็เช่นกันมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เช่นกันกิเลสมันก็อย่างนี้แหละสุขเอ้ยมันชอบคำหวานมันชอบคำปลอบใจมันชอบคำสรรเสริญเยินยอมันชอบให้ยกย่อปอปันเอาอกเอาใจเสียงของหลวงตาคำน้อมนำเข้ามาสู่ใจนำมาคิดพินิจพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผลในถ้อยคำนั้นๆจิตใจถูกยึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์เดียวไม่มีความวุ่นซ่านลำคาญเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาไม่มีความกังวลไม่มีความย่อท้อกับระยะทางในการเดินเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยลาก็รู้ว่าลาแดดร้อนก็รู้ว่ามันร้อนแต่แปลกจิตใจไม่ทุกข์ไม่ฟุ้งซ่านมีแต่ความเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการก้าวเดินไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เดือดไม่ร้อนแต่ก็มีความสงสัยและแปลกใจกับอาการของใจที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนบารมีธรรมของคนที่สั่งสมมาจากอดีตถึงปัจจุบันมันทำให้เกิดปัญญาพิจารณาน้อมนำเข้ามาหาเหตุหาผลโดยที่ไม่มีใครมาบอกมาสอนถึงสอนก็สอนได้แค่เพียงนิดเดียวมันเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติผ่านไปแค่เพียง 2-3 วันหนุ่มสุขก็ไม่ได้ล้ำลึกถึงบ้านอีกเลยถึงจะล้ำลึกก็แค่เพียงแวบเดียวแล้วใจก็หันมาพิจารณาเหมือนดั่งเดิมโดยที่ไม่มีใครสั่งกำชับหรือบีบบังคับให้มันมามันเป็นของมันเองอยู่อย่างนั้นทุกข์ใจมันเป็นของไม่จริงเป็นผลของความไม่รู้ไม่มีสติเป็นสมุทัยละได้โดยการกลับมารู้สึกตัวหลวงตาคำพูดขึ้นมาลอยๆอีกครั้งคราวนี้หนุ่มสุขนำสติไปจับคำพูดอีกครั้งแล้วก็น้อมนำมาพิจารณาแม้คำว่าสมุทัยไม่เคยได้ยินมาก่อนยังตีความหมายคำนี้ไม่ออกแต่ก็พิจารณาวนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแม้มันจะไม่ได้อะไรแต่จิตใจก็ไม่ได้สายแสออกไปข้างนอกมันก็ยังวนเวียนอยู่แต่คำพูดของหลวงตาคำเป็นอารมณ์เดียวในการพิจารณาหลวงตาพาเดินมาไกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอมารู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกว่าเจ็บแป๊บๆที่ฝ่าเท้าพอหนุ่มสุขก้มลงไปมองที่ฝ่าเท้าของตนก็เห็นเลือดไหลซิบๆเป็นทางไม่รู้ว่าไปเหยียบอะไรมาจนทำให้บาดเท้าจนเป็นแผลไม่รู้ว่าไปเหยียบมาตอนไหนทั้งที่ตัวเองนั้นเดินตามรอยเท้าของหลวงตาคำและเนนน้อยอยู่ไม่ขาดทั้งสองท่านก็ไม่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างใดแต่ทำไมเราถึงเลือดไหลเป็นทางอย่างนี้หนุ่มสุขเด็ดเอาใบสาบเสือที่อยู่ข้างทางคนอีสานเรียกใบชนิดนี้ว่าใบบ้านห้างนำมาขยี้ใส่มือแล้วนำมาอุดที่บาดแผลเอาไว้เพื่อใช้ในการห้ามเลือดให้เลือดหยุดไหลนั่งทำแผลให้กับตัวเองอยู่สักพักแต่หลวงตาคำกับเนนแก้ว
ก็ไม่ได้หยุดเดินและไม่ได้หันหลังกลับมามองเพราะตัวเองไม่ได้ร้องโอดโอยให้ท่านทั้งสองนั้นได้ยินพอทำแผลตัวเองเสร็จก็รีบวิ่งตามหลังให้ทันคนในสมัยนั้นไม่ค่อยจะมีรองเท้าใส่กันเดินไปไหนก็มักจะเดินแต่เท้าเปล่าจึงเผลอไปเหยียบของมีคมโดยไม่รู้ตัวแต่ก็แปลกอยู่เหมือนกันหลวงตาคำและเนรน้อยผู้ที่เดินมาก่อนนั้นทั้งสองท่านไม่ได้เหยียบมันเลยแต่คนเดินตามท้ายขบวนกับเหยียบมันเสียนี่หนุ่มสุขทั้งงงทั้งสงสัยด้วยอาการที่เจ็บเท้าจากบาดแผลที่ได้จึงเดินตามหลังหลวงตาและเนรน้อยไม่ทันหลวงตาท่านก็นี่กะไรไม่ยอมหันหลังกลับมามองคนที่เดินตามหลังเลยถ้าหากตัวเองโดนเสือกัดกินระหว่างทางคงจะตายทิ้งฟรีๆโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเจ็บเท้าก็เจ็บจนแข้งปั้นได้แต่เดินขากระเพกกระเพกพยายามจะตามไม่ทันจนหนุ่มสุขลำพึงลำพันในใจว่าโอ้ยทุกข์แท้น้อทุกข์แท้น้อทุกข์แม้จะคร่ำควรวญแต่ก็ไม่มีใครได้ยินทำไมหลวงตาถึงได้ใจหลายใจเข้มได้ถึงขนาดนี้ไม่สงสารก็ขอให้หยุดรอตัวเองบ้างเถอะถ้าหากว่ามีเสือหรือสัตว์ร้ายมาดักรออยู่ตรงหน้าตัวเองก็คงวิ่งหนีไม่ทันแน่ๆคงจะเป็นอาหารของมันยุบให้ในป่าแห่งนี้แล้วก็ไม่มีใครมาสนใจพอความคิดมันถึงจุดนี้ภาพที่เป็นอุปาทานก็สร้างขึ้นมาเป็นความกลัวกลัวจนต้องเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังด้วยความระแวดระวังภัยนึกวาดภาพความดูร้ายของสัตว์ป่าจนสร้างความกลัวขึ้นมาในใจอีกขั้นในคราวนี้เหมือนกับกลัวจนขี้ขึ้นสมองมองไปไหนก็เห็นแต่ภัยรอบตัวหลวงตากับเนรน้อยก็เดินห่างไปไกลแล้วไกลราวๆ100เมตรเห็นจะได้ถ้าในบริเวณทุ่งนาหรือถนนถนทางระยะทางแค่นี้ก็ถือว่าไม่ไกลสักเท่าไหร่แต่ในป่าในดงระยะทางห่างกันแค่100เมตรก็แทบจะมองไม่เห็นกันแล้วหนุ่มสุขเดินลำพึงลำพันมาเจ็บขาก็เจ็บเหนื่อยก็เหนื่อยน้อยใจก็น้อยใจความคิดสับสนวุ่นวายเมื่อทุกข์เข้ามาครอบงำในระหว่างที่เดินขากระเพกกระเพกคิดสับสนวุ่นวายอยู่ภายในใจนั้นพลันสายตาก็เหลือไปเห็นฝูงสุนัขจิ้งจอกมันกำลังแทะเหลี่ยมซากสัตว์ที่อยู่ตรงหน้ามันมีด้วยกันประมาณ 6-7 ตัวสุนัขจิ้งจอกพวกนี้มันชอบล่าเหยื่อกันเป็นฝูงหนุ่มสุขหัวใจเต้นรัวความกลัวจนขี้ขึ้นสมองก็พุ่งขึ้นปรี๊ดขึ้นมาทันทีไม่มีทางที่สุนัขจิ้งจอกพวกนั้นจะกลัวมนุษย์หนุ่มสุขสุดปัญญาที่จะหลบหนีเพราะพวกมันอยู่ไม่ไกลห่างกันแค่เพียง50เมตรเห็นจะได้ตายแน่คราวนี้หนีก็หนีไม่ได้เจ็บขาก็เจ็บจนไข่ดันขึ้นขากำลังวังชาจะต่อสู้กับมันก็คงไม่ไหวจะปีนต้นไม้หรือขาก็เป็นอย่างนี้จะปีนได้อย่างไรตายแน่กูตายแน่วันนี้มีอยู่แค่เพียงสองคำเท่านั้นที่อยู่ในหัวเอายังไงดีจะหนีก็หนีไม่ทันแล้วจะเดินผ่านไปพวกมันก็รู้ตัวคงไม่ต้องวาดภาพอะไรให้มันมากมายตายสถานเดียวตายแน่ๆมึงสุกเอ้ยงานนี้จะถอยก็ถอยไม่ได้จะไปต่อความตายก็รออยู่ตรงหน้าหลวงตานะหลวงตาไม่รอกันบ้างเลยหนุ่มสุขทั้งน้อยใจทั้งกลัวทั้งทุกข์ทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาในความคิดในหัวสมองเหมือนถูกหนอนมาช้อนชัยยังไงอย่างนั้นสับสนวุ่นวายจนไม่มีสติให้ยังคิดเมื่อเย็นตัดสินใจอยู่หลายนาทีจึงบอกกับใจตัวเองว่าเอาละตายเป็นตายเดินมาไกลขนาดนี้จะหันหลังกลับหรือก็กลับไม่ได้แล้วหนุ่มสุขยืนรวบรวมกำลังใจอยู่สักพักใหญ่ๆก็ตัดสินใจได้ว่าเอาละตายเป็นตายถ้าพวกมันบุกเข้ามาก็ขอสู้ตายให้มันรู้ไปเลยว่าวันนี้คนหรือหมาใครจะอยู่ใครจะไปหนุ่มสุขมองดูข้างๆทางมองหาดูไม้ที่มีขนาดเหมาะมือพอที่จะเป็นอาวุธได้วัดได้สู้กับสุนัขจิ้งจอกเหล่านั้นเมื่อได้ไม้อันหนึ่งมาสมดังใจแล้วขาก็เริ่มก้าวเดินกำลังใจในตอนนี้วัดเป็นวัดตายในนาทีข้างหน้ายิ่งเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่ใจก็เริ่มหวั่นไอ้สุนัขเหล่านั้นมันก็ไม่หันมามองสักทีขนาดเข้าไปใกล้แล้วมันก็ยังไม่สนใจพวกมันยังตั้งหน้าตั้งตาแท้เล็มซากสัตว์อยู่อย่างนั้นเมื่อเดินเข้ามาใกล้ฝูงสุนัขจิ้งจอกห่างกันแค่เพียงวาสองวาจู่ๆมีหมาตัวหนึ่งน่าจะเป็นหัวหน้าฝูง
มันยกหัวขึ้นมามองจ้องมองดูหนุ่มสุขที่กำลังเดินขากระเพกกระเพกเข้ามาใกล้ๆมันจ้องมองดูหนุ่มสุขอยู่สักพักแล้วมันก็ก้มลงไปกินต่อตัวอื่นไม่ได้หันมาสนใจแต่อย่างใดเล่นเอาคนที่กลัวตายหัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มคลั่นใจเดินผ่านมันมาด้วยหัวใจที่หวาดเสียวในระหว่างที่เดินเข้าใกล้ประชิดสายตาก็ไม่กล้าเหลือบมองพวกมันเลยแม้แต่สักนิดเดียวพอเดินผ่านมาจากจุดนั้นได้หลายก้าวภายในใจก็นึกสงสัยว่าทำไมมันถึงเงียบผิดปกติมันน่าจะมีเสียงขู่หรืออะไรบ้างตามนิสัยของพวกมันเมื่อเดินผ่านไปคิดว่าพ้นแล้วจึงหันหลังกลับมามองถึงกับตกใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นภาพที่เห็นว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกตั้งแต่ทีแรกบัดนี้มันมีเพียงแค่ขอนไม้แห้งที่กองรวมกันหนุ่มสุขถึงกับร้องอ้าวขึ้นมาอย่างเสียงดังมันเป็นไปได้อย่างไรทั้งที่เมื่อกี้เห็นฝูงสุนัขอย่างชัดเจนหันมาถามกับใจตัวเองว่านี่เรากลัวขอนไม้แห้งหรอกหรือโอ้นี่เหลือความกลัวมันสามารถสร้างภาพหลอกหลอนขึ้นมาได้ถึงเพียงนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองหรอกหรือภาพมายาที่เกิดขึ้นจากอุปาทานทำให้หนุ่มสุขเข้าใจในความคิดของตัวเองมาข้อหนึ่งนั่นก็คือการปรุงแต่งในความคิดจนเกิดภาพหลอนคนเหล่านี้มันหลอกตัวเองได้จริงๆหนุ่มสุขเก้าหัวยกยอกพร้อมกับบ่นพึมพำเดินสายหน้าไปในความโง่เขลาของตัวเองในตอนนี้แม้จะไม่เข้าใจในข้ออัดข้อธรรมแต่ก็เห็นความคิดของตัวเองได้อย่างชัดเจนได้เห็นความกลัวที่สร้างขึ้นมาเองแล้วก็เชื่อเองเปรียบเสมือนว่าหนังฉากนี้เล่นเองเจ็บเองทั้งเดินขากระเพกทั้งเดินหัวเราะมาราวกับคนบ้าเดินมาได้สักพักก็ได้มาเห็นหลวงตาคำและเนนแก้วทั้งสองท่านได้พากันมาหยุดรอตัวเองอยู่ข้างๆหนองน้ำใหญ่เวลาในตอนนี้ก็ใกล้จะพบค่ำแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหลวงตาคำจะพาปักกดพักค้างแรมอยู่ที่นี่พอเดินมาถึงท่านทั้งสองหนุ่มสุขก็ไม่ได้เอ่ยปากบ่นว่าอะไรเพราะไม่กล้าที่จะตำหนิหลวงตาคำและเนนน้อยที่ท่านทั้งสองไม่ยอมรอพอเดินมาถึงเนนน้อยก็ส่งยิ้มให้แววตาที่มองของเนนน้อยเหมือนมีเล่ห์ในเหมือนมีความในใจมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในวันนี้ก็เช่นเดิมหลวงตาคำอนุญาตให้เนนน้อยไปพักปักกดอยู่ห่างๆกันประมาณ50เมตรแล้วก็ให้หนุ่มสุขไปอยู่กับเนนน้อยโดยที่ท่านพักปักกดอยู่ที่นี่เพียงรูปเดียวในระหว่างที่แยกกันออกจากหลวงตาคำหนุ่มสุขเดินตามเนนน้อยมาด้วยความเครือบแค้งสงสัยในแววตาของเนนน้อยที่ได้เห็นกันตั้งแต่ทีแรกหนุ่มสุขอยากรู้ความในและอยากรู้ความจริงจึงเอ่ยปากกับเนนน้อยว่าเนนมีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าครับเนนน้อยหัวล็อกคิกโดยไม่ได้ตอบอะไรกลับมาด้วยความอยากรู้จึงเซาซีเนนจนเนนต้องยอมตอบออกมาการเดินจาริกธุดงกับหลวงตาโยมพี่ต้องระวังความคิดนะอย่าให้ความคิดมันไปทางมิจฉาทิฏฐิมันจะไม่มีสติมันจะไม่รู้ตัวแล้วสิ่งที่ผมเห็นละเนนมันก็เป็นแค่เพียงฤทธิ์ของหลวงตาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหามีสตินำใจกลับมาอยู่กับกายหนุ่มสุขเพิ่งรู้ตัวว่าทุกก้าวที่เดินมาตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินออกจากบ้านหลวงตาคำท่านได้เริ่มต้นสอนมาตั้งแต่ก้าวแรกแล้วโดยที่ผู้ถูกสอนนั้นไม่รู้ตัวเลยแม้แต่ความท้อที่มีความน้อยใจที่เห็นหลวงตาท่านไม่ได้สนใจแต่ที่ไหนได้หลวงตาท่านได้สอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นตัวเห็นตนและก็ละตัวตนเสียจึงจะสอนธรรมขั้นต่อไปได้แม้หลวงตาจะสอนคนด้วยวิธีเงียบแต่หนุ่มสุขก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าความเงียบมันจัดการอะไรได้หลายอย่างความเงียบมันทำให้คนเรากลัวก็ได้ความเงียบมันทำให้คนเรารู้ก็ได้เช่นกันความสุขุมเยือกเย็นของครูบาอาจารย์มันช่างเฉียบคมยิ่งนักหลวงตาคำจะพาลูกศิษย์ทั้งสองเดินไปในทางทิศใดแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในตอนต่อไปนะครับเรื่องราวของหลวงปู่สุขยังคงดำเนินต่อไปจากถิ่นกำเนิดสู่การเดินทางกว่าท่านจะได้มาเป็นหลวงปู่หลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ท่านได้ประสบพบเจอกับอะไรมาบ้าง
แล้วแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในตอนต่อไปในตอนนี้ขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ